สวัสดีค่ะขอนำเสนอข้อมูลประโยชน์ของนมผึ้งหรือ Royal Jelly ชื่อเรื่องการปกป้องระบบประสาทของ Royal Jelly Hydrolysate และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเชอร์เบทเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุค่ะก่อนอื่นขอแนะนำคณะผู้วิจัยนะคะดิฉันนวลพันธ์สิรินุพงษ์เป็นอาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและมีผู้ร่วมวิจัย2ท่านคือดร.วรพนิชจันทร์สุวรรณและดร.ปรัชญาแก้วแก่นค่ะนมผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติมีสารอาหารครบถ้วนและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบด้วยความชื้นประมาณ 63% โปรตีนประมาณ 15% ไขมันประมาณ 2.8% และคาร์โบไฮเดรตประมาณ 19% นะคะและกรด 10HDA ประมาณ 2% นะคะจากการศึกษาพบว่ามีการใช้นมผึ้งหรือ Royal Jelly เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายประการเช่นฤทธิ์ต้านความชราการต้านอนุมูลอิสระการต้านการอักเสบและการส่งเสริมระบบประสาทแต่อย่างไรก็ตามนะคะการบริโภค Royal Jelly ในบางคนอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้และอาจมีการเชื่อมโยงกับโรคหอบหืดเฉียบพลันหรือโรคผิวหนังมีรายงานวิจัยว่าการใช้เอนไซม์ไปย่อยโปรตีนเพื่อทำให้โปรตีนมีขนาดโมเลกุลเล็กลงหรือเรียกว่าโปรตีนไฮโดรไลเซตจะสามารถช่วยลดการก่อภูมิแพ้ได้ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงประกอบด้วยขั้นตอน3การทดลอง3ส่วนหลักๆคือขั้นตอนที่1การผลิต Royal Jelly Hydrolysate โดยการนำนมผึ้งหรือ Royal Jelly มาย่อยด้วยเอนไซม์เพื่อผลิต Royal Jelly Hydrolysate และทำการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการพบว่าสามารถลดการก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ต่อมาในส่วนที่2นะคะเป็นการทดสอบในสัตว์ทดลองจากช่วงเวลาของการศึกษาในหนูทดลองไม่พบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและการศึกษาฤทธิ์การปกป้องระบบประสาทในหนูทดลองทั้งการทดสอบทางพฤติกรรมภายนอกเช่นการแสดงออกถึงการเรียนรู้ความจำและการตอบสนองของระบบประสาทการเคลื่อนไหวและรับสัมผัสในหนูกลุ่มที่ได้รับนมผึ้งไฮโดรไลเซตจะดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับนมผึ้งและการทดสอบสารชีวเคมีในเซลล์เนื้อเยื่อวิทยาเช่นความหนาแน่นของเซลล์ประสาทของสมองผลการทดลองพบว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับนมผึ้งไฮโดรไลเซตจะดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับนมผึ้งเช่นกันจากคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวนมผึ้งจึงเหมาะที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในอาหารสุขภาพสำหรับวัยผู้สูงอายุหรือคนที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุดังนั้นในส่วนที่3จึงเป็นการประยุกต์ใช้ Royal Jelly Hydrolysate เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต้นแบบไอศกรีมเชอร์เบทเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุซึ่งไอศกรีมที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นสูตรที่มีไขมันต่ำและลดปริมาณน้ำตาลได้ 75% และมีการประเมินการยอมรับของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่พัฒนาขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุพบว่าอยู่ในระดับที่ชอบมากนะคะสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัยนี้นะคะในส่วนของนักวิจัยสามารถนำองค์ความรู้และผลผลิตจากการวิจัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆนอกเหนือจากไอศกรีมเช่นผสมในโยเกิร์ตโจ๊กหรือส่วนผสมในเบเกอรี่ต่างๆในส่วนของผู้ประกอบการเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต Royal Jelly Hydrolysate และการผลิตไอศกรีมและในส่วนของผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์นมผึ้งที่มีคุณสมบัติเป็น Hypoallergenic Food คือสามารถลดการก่อให้เกิดอาการแพ้หรือมีอาการแพ้น้อยลง
สำหรับผู้ที่แพ้นมผึ้งและส่งผลดีต่อสุขภาพในการช่วยการปกป้องระบบประสาทสุดท้ายนะคะขอขอบคุณสำนักงาน